นี่ไปดูในเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นทางรถไฟนะครับตอนนี้เองทางรฟท.ก็ขอไปผู้โดยสารนะครับเจอสภาพรถไฟชั้นสร้างไม่สุดแย่ด้านผู้ว่าการก็ออกมาชี้แจงละวายก็จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับจากกรณีที่มีผู้โดยสารรายหนึ่งโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์สภาพตู้รถโดยสารรถไฟชั้นสร้างที่ย่ำแย่บอกคาดกระจกแตกในกระบวนรถด่วนพิเศษที่วิ่งไกลที่สุดในประเทศไทยจากสถานีสุไหงโกลกถึงปลายทางกรุงเทพทำให้มีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับต่อมาทีม PR รถไฟแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นความว่าการรถไฟทราบดับเรื่องแล้วนะแล้วก็มาชี้แจงว่าทางนายนิรุตมณีพันธ์เนี่ยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ฝ่ายช่างกลฝ่ายบริการรถโดยสารและฝ่ายปฏิบัติการเดินรถรวมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสารและหัวรถจักรทุกคันทั้งในและก็นอกพร้อมที่จะให้บริการกับการรถไฟก็ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะซึ่งขณะนี้สร้างการให้ฝ่ายการช่างกลได้นำขบวนรถดังกล่าวเนี่ยไปปรับปรุงซ่อมแซมแล้วนะคะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารโดยผู้ว่าการรถไฟก็ได้เน้นย้ำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าหลังจากนี้รถโดยสารแล้วก็วัวรถจักรทุกคันที่จะนำออกมาให้บริการเนี่ยถ้าตรวจสอบสภาพของรถแล้วก็พบว่ามีสภาพที่ไม่ดีหรือว่ามีส่วนไหนส่วนนึงชำรุดเนี่ยนะคะก็ห้ามนำออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดนั่นเองยืนยันแล้วว่าถ้าเบาะชำรุดนี้ไม่เอาไม่ได้คาดปล่อยรวมถึงในเรื่องของอันตรายเดี๋ยวจะเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือจกแตกอาจจะบาดผู้โดยสารได้เน้นย้ำแล้วนะคะหลังจากนี้ผู้ว่าการก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบถ้าเกิดอันไหนที่ชำรุดโบกี้ไหนที่ชำรุดก็จะไม่ให้ออกมาให้บริการนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเราไปนั่งรถไฟนั้นอย่ามือบอนนะเดี๋ยวไปเถาะเจาะเจาะแกะแกะนะถ้าเห็นว่าชำรุดก็บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คะเบาะมันทำท่าอีหลุดแล้วค่ะมันแหกแล้วค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามานั่นไม่ต้องดึงเองไม่ต้องชี้เองไม่ต้องนะครับ